วิวธรรมชาติสวยงามมากยามเย็นนะครับกลางอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินแล้วนะครับมาดูน้องวัวเล่นน้ำนะครับวิวไปลุยกับมันชีวิตเป็นของเราอย่าทำอะไรทำครับช่วงมีแรงอยู่สวัสดีครับวันนี้วันหยุดครับผมวันนี้เราก็ไปปั่นเรื่อยๆนะครับแถวนิคมสหกรรมนะครับวันนี้ก็อยู่เวียดนามเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะไปปั่นดูธรรมชาตินะครับมีทิวทัศน์รอบๆนิคมสหกรรมชิบหายเยอะนะครับแถวนี้เป็นนิคมที่มีขนาดใหญ่พอสมควรทางนะครับรอบๆนิคมก็ดีมากนะครับมีบ้านคนนะครับคนมากตั้งวงกันนะครับเรียบร้อยไปทุกที่นะครับเลยเชิญyeah
even when you're not in their sight, you'll be alright. Just look at the big wide world we're living in. Just keep running until you discover it. เจอคนเวียดนามเราก็พูดภาษาเวียดนามฟังกันรู้เรื่องมั้งไม่รู้เรื่องมั้งก็ตามใจนะครับผมถนนมีให้ปั่นไม่ปั่นนะครับชอบลุยทางวิบากครับเราไม่ต้องมีการบ้าบ้ากันเป็นบางวันนะครับหัวไอ้แต่ยังสูงนะครับหลวงลงไปแล้วก็เลิกพูดเลยเดียวนะครับวิวธรรมชาติสวยงามมากยามเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังใกล้จะตกดินแล้วนะครับมาดูน้องวัวเล่นน้ำนะครับวัวให้ชมด้วยนะครับวันแล้วก็ปั่นไปหาเจ้าของวัวนะครับดึกกว่านะครับเห็นเขานั่งย่อมๆอยู่ดูวัวอยู่เดี๋ยวเราไปดูเป็นเพื่อนเขาหน่อยว่างเกินนะครับไม่รู้จะทำอะไรก็ออกมาปั่นจักรยานนะครับผมชีวิตติดอาหารนะครับมันก็ดีอย่างนะครับอย่างนี้ทำให้เราไม่คิดมากนะครับอยู่ต่างแดนนะครับวิวทิวทัศน์อยู่กับธรรมชาติสวยงามนะครับผมหรือว่าเราไม่มีเพื่อนวะถึงมาคนเดียวน่าจะประมาณนั้นนะครับไม่มีใครครบๆแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาปั่นคนเดียวนะครับบางทีก็ไม่อยากจะปั่นเข้าในเมืองนะครับรถมันเยอะนะครับมาแบบนี้จะสบายกว่านะครับไม่ต้องกลัวนะครับแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดอันตรายคนเดียวนี่ไม่มีใครช่วยเลยนะครับแต่เราก็ปั่นด้วยความปลอดภัยนะครับลุงเลี้ยงวัวนะครับจะดูวัวลุงเขาหน่อยนะครับโอเคครับผม